10:08 น.โดยประมาณนะครับดัชนีหุ้นไทย 1579.02 จุดบวกขึ้นไปประมาณ 3.89 จุดหรือว่า 0.25% หุ้นนำก็ยังเป็น Delta OR IRPC CPF PTT STA อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะถึง 1,600 ไหม อาจจะเหนื่อยหน่อยวันนี้จะพูดคุยกับคุณอภิชาติผู้บรรเจิดกุลครับผู้อำนวยการอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้คุณอภิชาติสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณโสพลแล้วก็คุณอังคณางครับสวัสดีค่ะหวั่นไหวไหมครับวันนี้1,600จะถึงไหมภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมครับสัปดาห์นี้ก็เหลือแค่วันเดียววันใช่คือวันนี้แล้วล่ะคิดว่าผมคิดว่าคงเป็นไปได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยอาจจะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าคงไม่ได้แบบรุดปลาดเหมือนกับช่วง2วันก่อนหน้าสองวันก่อนหน้าเนี่ยเพราะว่าขึ้นแรงเพราะว่ามีเรื่องของสัญญาณเทคนิคในทางบวกด้วยเพราะสามารถที่จะขึ้นทะลุระดับ1560ได้ครับแต่ว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบระดับ1,600จุดได้นะครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยยังเป็นแนวโน้มของการแกว่งซิกแซกขึ้นก็ได้รับปัจจัยบวกทั้งในและต่างประเทศนะครับปัจจัยบวกในประเทศเองเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของรัฐบาลเนี่ยเตรียมทยอยเปิดเศรษฐกิจมากขึ้นแล้วก็คาดหวังว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นการบริโภคแล้วก็การท่องเที่ยวเพิ่มเติมนะครับรวมถึงเกี่ยวกับการวางแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเช่นการลดวันกักตัวลงวัคซีนพาสปอร์ตนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับปัจจัยต่างประเทศเองเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันก็คือประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยเขามีการลงนามละในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วกว่าที่ตลาดมองไว้นะครับเพราะว่าเขาตอนข่าวตอนแรกเนี่ยว่าจะสามารถที่จะลงนามได้ในวันนี้แต่ว่าไบเดนนี่ก็ลงนามทันทีเลยนะครับอันนี้เนี่ยก็มีทั้งเรื่องของการแจกเงินนะครับแล้วก็ช่วยเหลือของรัฐบาลท้องถิ่นด้วยแล้วก็ประกอบกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐเนี่ยเขาก็ลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะครับอันนี้ก็เลยทำให้นักทุนเนี่ยมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจครับผมค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะเลือกหุ้นนะคะตัวนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้แนะนำยังไงคะกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวโรงแรมอย่างนี้ยังไปได้อีกไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ราคาก็ปรับขึ้นไปพอสมควรค่ะครับก็ผมขออนุญาตแบบนี้นะครับคือการลงทุนระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ประโยชน์กับเรื่องของการเปิดประเทศนะครับ reopening เนี่ยแต่ว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับสายการบินโรงแรมแล้วก็รวมถึงหุ้นท่าอากาศยานเนี่ยอาจจะราคาปรับตัวขึ้นมาเกินปัจจัยพื้นฐานของปีนี้ไปแล้วนะครับคือถ้าลงทุนได้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นมองไปไกลๆแบบเป็นปีหน้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายังไม่สบายใจที่จะมองไปไกลขนาดนั้นเนี่ยเพราะอาจจะมีปัจจัยอะไรที่มันไม่แน่นอนเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะดูราคาหุ้นที่ได้ประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็ราคายังปรับตัวขึ้นช้าอยู่คือผมยังตอนนี้เนี่ยเริ่มก็ชอบนะครับตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าราคาหุ้นหลายๆตัวเนี่ยยังไม่ได้กลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศเหมือนกันนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็น่าสนใจครับผมสำหรับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราแนะนำตัว BDMS นะครับซึ่งให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่26บาทนะครับส่วนถ้าเป็นหุ้นกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยเราจะชอบตัว WHA นะครับซึ่งเราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 3.7 บาทแถมให้อีกนิดนึงแล้วกันนะครับก็หุ้นกลุ่มสื่อเนี่ยก็คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วยนะครับอย่างแพนบีก็น่าสนใจนะครับก็ลองให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 7.7 บาทครับมี BDMS ที่26บาทมี WHA ที่ 3.7 บาทแล้วก็มีแพลน B ที่ราคาเท่าไหร่นะครับคุณ 7.7 ครับผม 7.7 บาท70นะโอเคครับเราดูเราเห็นปัจจัยบวกเต็มไปหมดเลยทั้งปัจจัยในประเทศด้วยปัจจัยต่างประเทศด้วยมีสิ่งที่นักลงทุนควรจะต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับสกิดเตือนยังไงดีครับก็คงจะต้องติดตามเรื่องของตัวบอนด์ยิลด์นะครับบอนด์ยิลด์ช่วงนี้อาจจะชะลอตัวเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่าง ECB เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการประชุมก็บอกว่าจะเร่งซื้อบอนด์มากขึ้นเพราะว่ากลัวว่าบอนด์ขึ้นเร็วไปเนี่ยก็จะไม่ดีเรื่องของเงินเฟ้อนะครับสัปดาห์หน้ามีปัจจัยเรื่องของฟุตซี่รีบาลานซิ่งนะครับก็อันนี้หุ้นไทยเนี่ยจะถูกลดน้ำหนักลงเล็กน้อยนะครับก็จากประมาณ2กว่าๆเป็นประมาณลดลงประมาณ 0.05% นะครับครับอันนี้ก็อาจจะทำให้มีแรงขายโดยเฉพาะในวันที่19มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันที่เขาใช้ราคาปิดณวันนั้นนะครับซึ่งอันนี้อาจจะทำให้มีเม็ดเงินไหลออกประมาณสัก120ล้านดอลลาร์แต่ก็จะเป็นปัจจัยชั่วคราวในระยะสั้นในสัปดาห์หน้านะครับครับก็ต้องระวังหุ้นขนาดใหญ่นิดนึงนะครับอย่างเช่นปตท. CPO นะครับที่ราคาปรับตัวขึ้นมาช่วงนี้ครับผม
มีคุณผู้ชมถามมาในหุ้นกลุ่มของกันชงนะคะจริงก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์เตือนแล้วบอกว่าต้องดูด้วยนะคะบางบริษัทเนี่ยต้องแจ้งข้อมูลกับตลาดด้วยไม่ใช่ให้ข่าวอย่างเดียวนะคะทีนี้ในมุมของนักลงทุนถามมาว่าหุ้นกันชงค่ะแนะนำเลือกหุ้นต้นน้ำกลางน้ำหรือว่าปลายน้ำราคายังวิ่งได้ไหมนะคะคุณอภิชาติให้คำแนะนำยังไงค่ะพูดถึงเรื่องของหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนเกี่ยวกับกัญชากัญชงเนี่ยผมคิดว่าก็มีหลายตัวนะครับก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับต้นน้ำก็อาจจะได้เงินก่อนนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการผลผลิตอาจจะไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการเพาะปลูกนะครับส่วนถ้าผมชอบจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของกลางน้ำมากกว่านะครับคือสกัดนะครับว่าขายต่อนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นหลังที่เอาวัตถุดิบอะไรมาแล้วเนี่ยก็มาผสมในอาหารหรือว่าในเครื่องดื่มอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราดูได้ทั้งกลางน้ำทดกับต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว RBF นะครับแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างร้อนแรงนะครับแล้วก็ทำให้เรายังไม่เห็นพัฒนาการในเชิงของตัวธุรกิจจริงๆที่จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ายังเป็นกระแสอยู่เนี่ยก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังนะครับแต่ว่าในเรื่องของที่ตลาดทรัพย์เนี่ยออกมาที่จะควบคุมหรือว่าให้เปิดเผยบริษัทจดทะเบียนมีการเปิดเผยเรื่องของแผนต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นผลดีนะครับเป็นเรื่องของการคุ้มครองนักลงทุนก็น่าจะทำให้เพราะบางทีเนี่ยถ้าจำกันได้เมื่อประมาณสักหลายปีที่แล้วนะครับเรื่องของโซล่าฟาร์มเนี่ยพอบริษัทไหนก็บอกจะทำราคาหุ้นก็ขึ้นมาจนแบบว่าไม่ลืมหูลืมตาว่าเป็นจริงหรือเปล่านะครับ อันนี้ผมคิดว่ากัญชากัญชงก็อาจจะเป็นมีบทเรียนละ อันนี้ก็น่าจะเริ่มแบบต้องมีการเปิดเผยให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างตอนนี้เราก็ต้องลงทุนได้นะครับตามเซนติเมนต์ตลาดแต่ว่าถ้าเกิดมีพัฒนาการเชิงบวกเราก็ค่อยน้ำหนักเพิ่มนะครับแต่ว่า อย่าเพิ่งไปต้องพิจารณาเรื่องของปัจจัยพื้นฐานประกอบด้วยครับครับคือตอนนี้เนี่ยมันมีหลายบริษัทมากอย่างที่คุณอภิชาติบอกนะคะแล้วนักลงทุนจะรู้ได้ไงว่าตกลงบริษัทไหนที่เอาแน่เอาจริง เพราะว่าบางบริษัทก็มีแผนที่ชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าผลสำเร็จของเขาจะเป็นยังไงอันนี้ต้องดูยังไงดูปัจจัยอะไรบ้างที่จะตัดสินใจว่าเอาละฉันมั่นใจในหุ้นตัวนี้ที่จะมาในธีมกัญชากัญชงเนี่ยค่ะผมมองอย่างนี้นะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ให้ข่าวว่าจะเข้าไปลงทุนในธุรกิจกัญชากัญชงเนี่ยก็จะมีพื้นฐานของตัวบริษัทที่เกื้อประโยชน์อยู่แล้วนะครับ อันนี้เนี่ยเราก็สบายใจได้อย่างนึงว่าน่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าบริษัทที่อยู่ข้ามแบบข้ามอุตสาหกรรมเลยเนี่ยครับผมอันนี้อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจุดเบื้องต้นนะครับแล้วก็เรื่องของผู้บริหารให้ข่าวก็อันนี้ก็ต้องติดตามข่าวนิดนึงว่ามีพัฒนาการเชิงบวกอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องค่อยๆติดตามไปครับครับผมขออนุญาตกลับไปเรื่องฟุตซี่นิดเดียวครับคุณอภิชาติครับฟุตซี่จะใช้ราคาปิดในวันที่19ในการคำนวณถูกไหมครับแล้วถ้ามันจะมีแรงขายออกมาเนี่ยมันจะออกมาในวันที่18หรือเขาจะเริ่มทยอยต้องแทรกขายออกมาในช่วงเวลาไหนเพื่อจะได้ระวังตัวได้ถูกครับคุณอภิชาติคือช่วงปลายสัปดาห์ก็ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของตัว active fund ก็จะมีทั้ง fund ที่เป็น active กับ passive นะครับถ้า active เนี่ยก็อาจจะใช้จังหวะแบบชิงขายก่อนชิงปรับพอร์ตก่อนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวก passive fund เนี่ยเขาจะใช้ราคาปิดวันที่19มีนาคมซึ่งอาจจะทำให้ราคาหุ้นวันนั้นเนี่ยผันผวนมากกว่าปกติโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดนะครับแต่ว่าปัจจัยนี้ก็ยังเป็นปัจจัยชั่วคราวนะครับแล้วก็เราก็มองว่าต่างชาติเองเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้ถือครองหุ้นไทยเราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจริงๆอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็อยากจะให้เตือนว่าเป็นสิ่งที่ต้องระวังในช่วงปลายสัปดาห์หน้าครับค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะครับอยากให้กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเพราะยังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลยและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook TNN Live นะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ